วันนี้ร้านพี่เอกมีปลาพอสมควรเลยนะครับมีปลาไซรุ่น3ตัวในตู้เดี๋ยวเราไปดูไซรุ่นกันก่อนดีกว่าผมว่าน่าทำสายได้นะเป็นฟาเวอร์หอนหมูข้ามหัวเลยสวัสดีครับพี่เอกครับผมฟาวเวอร์ฮอน3ตัวนี้เท่าไรพี่ครับอันนี้700 700ทั้ง3ตัวเลยไหนๆให้เราสั่งได้แล้วก็มีตัวสวยเลยตัว300ตัวไหนสั่งให้ดูเราดูมั้ยถ้าจะเลี้ยงเองแค่ไหนเล่นอะไรในกระบะก็หลายตัวนะเนี่ยตัวสวยในนี้พี่เขาเลือกไว้แล้วหรือเปล่าเนี่ยคัดหัวทั้งนั้นเลยอ๋อน่าจะใช่อาทิตย์นี้มีราคายังไงบ้างครับพี่50อันนี้100นึงอันนั้น120 50 100 120พวกนี้150ตัวในนู้นเหรอพี่หัวใหญ่ใหญ่ตัว350 350มี2ตัวทรงสั้นด้วยพี่รบกวนนะครับโอ้ตัวนี้มันตัวเมียหรือเปล่าพี่รบกวนดูหน่อยตัวผู้ใช่ไหมหัวใหญ่มากเลยมันทรงช็อตเนาะช็อตทั้งคู่เลย350นะครับช็อตบอดี้ทั้ง2ตัวนั้นนี่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้หน้าขุนเป็นพ่อพันธุ์อย่างเลยนี่700นะพี่เนาะอีกตัวเหมือนกันนะครับน่าจะข้อเกี่ยวกันนะ700เนี่ยหัวมาเริ่มเลยช่องดูอีกหน่อยสวยเลยนี่ตัวสุดท้ายพี่กำลังจะเอาให้ดูอยากลองไปขั้นดูหน้าสั้นๆหน่อยหน้าขุนทำพ่อพันธุ์นะครับอย่างนี้ทั้งมุกทั้งแดงหัวใหญ่ด้วย700บาทนะครับสนใจมาดูร้านพี่เอกได้นะเนี่ยว้าววันนี้มีลูกปลาน้อยมาสวัสดีครับลูกปลารวมพี่ขายยังไงครับเนี่ยตัวละ10บาทลูกปลารวมตัวเมียห้าสิบอ๋ออันนี้แยกตัวเมียเหรอตัวเมีย50บาทอ๋อใช่ตัวนี้จะไข่แล้วตัวเล็กนิดเดียวจะไข่แล้วตัวเมียบางตัวมีหัวด้วยมีหัวโหนกด้วยนะครับเนี่ยมีจนไซส์ใหญ่เลยนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยจนใหญ่เลยอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรพี่ฟาเวอร์มีกำฟ้ามีไหมไทยก็มีโอ้รวมเลยฟาเวอร์ฮอนกำฟ้าแล้วก็ไหมไทยรวมเลยนะครับมาเลือกได้นะตัวละ10บาทสำหรับสายปั้นนะอันนี้มัดถุงไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับ250บาทหัวใหญ่อยู่นะตัวนี้ F นี่กำฟ้า200แดงครึ่งหนึ่งนะครับทรงคลาสสิกเลยอยู่ในถุงจะไม่เห็นเครื่องนะถ้าเครื่องสวยนี่ก็ถือว่าน่าเลี้ยงนะครับ200บาทแต่แบบนี้เรามองเครื่องไม่ออกนะครับปลาอยู่ในถุงนี่พวกนี้จะ150โอ้101ดูตัวนี้นะครับทำไมถึง100บาทองค์ประกอบก็ครบนะครับราคาใช้ได้เลยราคาหน้าเลี้ยงเนาะ100บาทหัวเป็นลูกเลยอ
ขออนุญาตนะครับเข้ามาต่อที่ด้านในกันเลยนะครับหัวเป็นลูกทั้งนั้นเลยอ่ะมีไหมไทยนะครับแล้วก็นี่ดูทรงน่าจะเป็นฟาวเวอร์ฮอนนะครับกัมฟาข้างล่างก็ฟาวเวอร์ฮอนออกฟาวเวอร์ฮอนเยอะอยู่นะครับวันนี้ตัวนี้400GB แดงดีจังเลยลักษณะก้ำกึ่งเหมือนเป็นลูก F นะครับอาจจะเป็นลูก F 2หรือ3แต่หูหางเครื่องใหญ่อย่างนี้เป็นลูก F แน่นอนหางเครื่องอย่างนี้ไม่ใช่เครื่องของ Power Horn นะครับเครื่องเต็มใหญ่แต่มันตัดเขาเรียกอะไรตัดแบ็คเหรอตัดเท่ากันหมดเลยนะครับหางและคีบว่ายครึ่งหนึ่งโค้งออกเป็นสีดำหมดเลยตัวนี้แปลกดีด้านล่างส่วนใหญ่เป็น power horn นะครับอันนี้ก็ power hornมุกเม็ดโปยเต็มตัวเต็มหน้าเลยหันข้างหน่อยสิตัวหัวใหญ่ราคาอยู่ที่900แล้วนะครับท่านใดสนใจมาชมได้นะด้านล่างก็ power นะครับวันนี้ power horn เยอะมาก 1,900 GB ลอกตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดิมนะครับท่านใดสนใจเข้ามาชมได้นะด้านล่างไม่มีปลาแล้วโอ้นี่ไงอาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาถ่ายไว้นี่ไข่โชว์เลยนะครับไข่ชัวร์ๆนะนี่100% ไข่ให้เห็นตัวเมียหัวโหนกพาวเวอร์ฮอนชุดนี้มุกค่อนข้างสวยนะครับมุกเขาดีพาวเวอร์ฮอนเยอะมากตัวนี้ติดจองอ้าวไม่มีปลาไปแล้วด้านล่างเป็น GB มี GB ช็อตบอดี้1ตัวครับตัวนี้กัมฟามาร์คก็สวยนะครับมาร์คยาวเมื่อก่อนมาร์คเขาไม่ได้เล่นมาร์คยาวนะเอาช่วงเริ่มต้นแรกๆสมัยผมรู้จักเขาเล่นมาร์คเป็นคำๆนะครับยิ่งตัวไหนมีตัวอักษรคล้ายๆเป็นภาษาจีนยิ่งมีราคาแต่เดี๋ยวนี้ก็เขานิยมเล่นมาร์คยาวกันนะด้านบนก็คอเวอร์ตัวนี้สวยนะครับแต่เนื้อตัวผมว่าน่าจะเป็นลูก F นะครับแต่ทรงตัวทรงปลาเป็นฟาวเวอร์ฮอนไปแล้วแหละแต่เนื้อตัวมุกรายละเอียดคล้ายๆลูก F อาจจะเป็น F3 F4 อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะเนื้อทูโทนด้วยนะครับแดงเหลืองไม่ได้เขียนราคาไว้เลย
สอบถามรายละเอียดให้แล้วนะครับตัวนี้เป็น F3 นะครับราคาอยู่ที่ 2,000 บาทมาต่อที่ร้านพี่โอนะครับพี่โอมาข้างหลังสวัสดีครับได้ช็อตมาเพิ่งมา2ตัวได้ช็อตมา2ตัวอ๋อใช่ครับเพิ่งมาตอนสองตัวอ๋อเพิ่งมาเมื่อเที่ยงครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยช็อตบอดี้นะครับถ้ามาจากจิ๊กเดย์เอาเป็นตัว800 800บาทใช่ครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่จิ๊กเดย์ตัวละ 1,500 โอ้ อ๋อนี่ไงราคา 1,000 พี่โอเปิดไว้ 1,500 นะแต่ถ้าบอกว่ามาจากช่องผมพี่โอให้ 800ยังไงใครสนใจมาบอกเลยนะราคาครึ่งนึงเลยมี2ตัวนะครับช็อตบอดี้แล้วก็ด้านบนสีมันดอกครับเพราะว่าปลาไม่ได้ทำสีเผื่อลูกค้าไปทำเป็นข้อปากครับแต่ถ้ากินอาหารเล็กจะทำไปดีเป็นเท่าตัวเลยตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็น GB อ้วนหน้าเหลืองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับปลาที่เหลืองแบบเหลืองเข้มๆอย่างเงี้ยหน้าเหลืองด้านหน้าเหลืองแล้วก็ด้านท้ายเหลืองตรงกลางแดงแต่น่าจะยังไม่ได้ผ่านการทำสีนะครับถ้าทำสีน่าจะแดงสวยกว่านี้อันนี้ออกชมพูชมพูเนาะใครมีอาหารทำสีเกรดดีๆเนี่ยน่าไปทำสีสวยดีถ้าเป็นไซส์ผมเนี่ยไซส์ขนาดกลางแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อย่างนั้นต้องเป็นทีมแอลได้ครับเพราะว่าปริมาณมันเล็กที่ตัวปลาหมดตู้แล้วนี่ครับผมตัวอะไรเป็น GB ครับเป็นGB ตัวนี้เป็นกำฟานะครับเป็นลูก F ของพีเปิ้ลว่าปลามาเมื่อเช้านี้เองลอกใช้ได้เลยไม่ออกมาโชว์ตัวเลยอุตส่าห์ขึ้นมาถ่ายเหมือนจะเป็นทรงสั้นนะครับมุกข้ามหัวโอ้หลบไปเลยเพราะขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ร้านพีเปิ้ลด้านในอะไรนอนสบายเลยนะพี่เปิ้ลนี่ดูปลาหัวใหญ่มากดูเลยดูมันยกเด็ดโอ้โหเต็งเลยใต้ทีวีใต้พัดลมอ่ะใต้พัดลมยุคหน้าเกียร์เลยนะโอ้โหมันใหญ่มากใช่ไหมอ๋อพี่เปิ้ลให้ดูตัวนี้นะครับตอนแรกหัวเราเบอร์โอ้ยุบยุบหน้าเกียร์แต่พี่เปิ้ลพูดจริงๆพี่เปิ้ลบอกว่ายุบจนหน้าเกียร์เลยเสียรูปหัวเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูใกล้เพื่อนไม่ได้เขียนราคาไว้นะโอ้ยุกหัวเป็นหัวค้อนเลยอากาศแปรปรวนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมีด้านข้างอีกตัวหัวคงจะประมาณนี้มั้งก่อนยุกตัวนี้สีใช้ได้ทำไมตัวนี้คล้ายตัวเมียจังเลยอ่ะขึ้นบ้างนะครับแปลกๆแต่ท่อก็ไม่บ่งบอกว่าเป็นตัวเมียนะย้ายมาตัวนี้อีกตัวหนึ่งคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยตัวหัวยุบนี่ตัวห้องลงผมย้ายก็ได้นี่ดอกเพราะว่ามันโดนของตัวนี้
ปลามาลงตู้ใหม่นะครับผมนึกว่าพร้อมส่งอันนี้ใครสนใจมาเลือกได้เลยหัวเป็นลูกทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นฟลาวเวอร์ฮอนนะครับฟลาวเวอร์ฮอนมุกข้ามหัวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างใกล้ๆตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันนี่ขออนุญาตนะพี่ตัวเท่าไหร่ครับอย่างนี้300ฟลาวเวอร์ฮอนมุกข้ามหัวนะครับเนี่ยหัวเป็นลูกแก้วเลยไซส์น่าจะ3นิ้ว3นิ้วกว่าแล้วเหรออืมเยอะเลยเดี๋ยวรอดูตอนลงตู้นี่น่าจะสัก30ตัวได้มั้ยพี่นี่50ตัว50ตัวโอ้พี่เขาเริ่มมาลงตู้แล้วนะครับเดี๋ยวพอลงตู้เสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะลงตู้แดงด้วยนะเนี่ยลงตู้แล้วสวยใช้ได้เลยนะครับบางตัวยังเล็กยังไม่ถึง3นิ้วเลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเพิ่งลงเมื่อกี้เนี่ยหัวเป็นลูกเป็นล่มเลยถ้าเทียบกับตัวนะมุกข้ามหัวด้วยพี่เขาว่าตัวเล็กๆสวยกว่านะผมไม่รู้ว่าตัวเล็กใช่พี่เขาบอกว่าตัวเล็กแบบนี้สวยกว่านะมันสมส่วนแล้วก็มุกข้ามหัวด้วยแล้วพี่คนขายเขาก็บอกว่าไซส์อย่างเงี้ยขายดีนะเล็กๆหัวใหญ่ๆยังไม่หลุดไซส์น่าจะประมาณ2นิ้วกว่านะครับตัวนี้ก็ด้านนี้พี่เขาบอกว่าเป็นปลารองนะครับตัวละ200นะอันนี้เกรดปลารองก็คือยังไม่สมบูรณ์หัวยังไม่ใหญ่มากแต่สำหรับนักปั้นเลี้ยงเล่นนะครับถือว่าใช้ได้เลย200บาทเนี่ยตัวประมาณแต่จริงๆไซส์ปลาก็เกือบ3นิ้วเหมือนกันนะก็พูดง่ายๆจะเป็นรองกว่าเมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้2นิ้วกว่าเท่ากับตัวหัวใหญ่ตัวเล็กเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูแต่น่าจะเป็นคนละคอกนะครับดูมุกคนละแบบส่วนตัวนี้ก็คอกเดียวกันนะครับพี่เขาเอาขึ้นตัวใหญ่น่าจะเอาวิ่งโชว์นะอาจจะโชว์เป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะครับไซส์ประมาณ3นิ้วกว่าก็รายละเอียดคอกนี้ผมว่าครบนะหมายถึงว่ารายละเอียดที่ตลาดต้องการก็คือโอ้ตู้มันขุ่นนะครับผมไม่ได้มองในตัวกล้องไม่เห็นว่ามันไม่ชัดก็คือมีมุกข้ามหัวแดงมาร์กยาวนะครับองค์ประกอบที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นนะครับมุกแดงหัวครบชุดว่างั้นเถอะคอกนี้ตู้เป็นรอยนะครับก็เลยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับออกมาตรงนี้อาจจะชัดขึ้นหน่อยเนี่ยพี่ก็เอาขึ้นตู้ใหญ่30นิ้วเป็นตัวโชว์ก็ชุดเดียวกันกับพวกนี้เนี่ยนะครับเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูนะตัวเล็กๆเนี่ยหัวเป็นลูกเลยแต่ส่วนราคาเดี๋ยวต้องถามอีกทีว่าแยกไซส์หรือเปล่าอันนี้เป็นฟลาวเวอร์ฮอนนะครับเมื่อกี้ถามให้แล้วนะครับราคาตัวโชว์กับราคาตัวเล็กราคาเดียวกันนะ300พี่เขาบอกเท่ากันเลือกได้เลยเน้นปล่อยไวนะครับเพราะว่าพี่เขาจับมาที50 60ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นดันออกให้หมดไวๆนะครับราคาก็ย่อมเยาเนี่ยฝั่งเนี้ยชุดเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับ300บาทพี่เขาเพิ่งมาลงตัวนี้ก็สวยสีดีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอ้อย่างตัวคัทนี่เห็นไหมเอ่ยอยู่ตู้ใหญ่หน่อยก็สวยหน่อยแต่เรื่องหัวน่าจะดีนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์หัวค่อนข้างโอเคทุกตัวเลยเมื่อกี้คุยกับพี่เปิ้ลนะครับตัวเนี้ยตัวหัวยุบเนี่ยพี่เปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลขายไปแล้วนะ 4,000 นะครับ
ตอนที่ซื้อขายคือหัวยังไม่ยุบตอนนี้พี่เปิ้ลคิดหนักเลยว่าไม่รู้ว่าเขายังจะเอาอยู่ไหมเนี่ยกลายเป็นว่าหัวยุบอย่างนี้เลยโอ้แพ็คเต็มเลยเขาขายดีกันจังเลยก็ประหมอสีอาทิตย์นี้น่าจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเจอกันใหม่ตอนนี้พี่เขาบอกว่าปลายังออกน้อยนะครับเพราะว่ามันติดหนาวมาพักหนึ่งปลาเพิ่งเริ่มออกกันอีกสักเดือนน่าจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปลาหมอสีสวัสดีครับ